ลาจลของจีนยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงในมณฑลกวางตุ้งเพื่อสลายการชุมนุมหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของรัฐบาลเป็นวันที่4ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประท้วงยืนยันที่จะปิดถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นเวลา10วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจรจาจนผู้ประท้วงยอมเปิดเส้นทางแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงเพราะประชาชนจำนวนมากไม่ยอมรับการเวนคืนที่ดินของภาครัฐโดยเชื่อว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเตือนให้สตรีชาวฝรั่งเศสหลายแสนคนที่เสริมทรวงอกด้วยซิลิโคนของบริษัท PIP ให้ผ่าตัดนำซิลิโคนออกเนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงที่ซิลิโคนเสริมทรวงอกของบริษัทดังกล่าวจะแตกและรั่วไหลไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการติดเชื้อและโรคมะเร็งได้โดยผู้ที่เสริมทรวงอกด้วยเหตุผลด้านการแพทย์และประสงค์จะผ่าตัดเปลี่ยนซิลิโคนจะได้รับค่าชดเชยจากกองทุนประกันสุขภาพสาธารณะเกิดหิมะตกหนักทั่วกรุงมอสโกประเทศรัสเซียโดยเจ้าหน้าที่คาดการว่าบางพื้นที่อาจมีหิมะตกหนักจนสูงถึง15เซนติเมตรขณะที่ประชาชนต้องประสบปัญหาด้านการเดินทางเนื่องจากหิมะที่ตกลงมาได้กีดขวางการจราจรจนทำให้พวกเขาไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ดูแลรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกก็รายงานว่ามีผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟใต้ดินเพียง1วันมากกว่า9ล้าน2แสนคนเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถใช้ถนนได้นอกจากนี้ยังมีประกาศเตือนจากทางการว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปอีก48ชั่วโมงนายมาริอาโน่ราฮอยนายกรัฐมนตรีสเปนได้จับประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับแผนในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจในสเปนโดยได้แบ่งกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของสเปนออกเป็น2กระทรวงใหม่คือกระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังนอกจากนี้รัฐบาลสเปนยังมีแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่จะประกาศใช้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่2ในสิ้นปีนี้รวมถึงมาตรการรัดเข็มขัดที่รัฐบาลสเปนอาจต้องประกาศใช้ตามหลายประเทศในยุโรปด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้สร้างสีสันก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสด้วยการประดับประดาสถานที่พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดซานตาคลอสลงไปดำน้ำอยู่ในตู้ปลาขนาดยักษ์โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆขณะที่ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ก็คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำและพืชใต้ทะเลอีกด้วย